ของเล่นใหม่มาให้น้องแมวกันนะครับนั่นก็คือ The Game Cat Toy Box ค่ะว้าวหน้าตาประมาณไหนนี่เลยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าที่ให้เขาเขี่ยใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนของเล่นอ่ะโผล่ขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะมีเป็นไม้ของเล่นแมวด้วยไม่เห็นอะไรแมวนะครับเฮ้ยมีของเล่นใหม่แล้วเขาได้กินครับผมดึงดูดดึงดูดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะแล้วประกอบให้น้องแมวเล่นกันเลยดีกว่าน้องแมวบ้านเราตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับมีใครบ้างมีลาเต้ฮีโร่จีจี้มีมี่ลิโอเสือมีแต่หางลาเต้อยู่ในจอกับด้านหันหน้าเลยครับคุณลาเต้โอ้โหไม่รู้เหมือนกันสีนี้ฮีโร่ชอบรู้ได้ไงก่อนตอนนี้ดูอะไรไม่เห็นเลยน้องฟิวเอาคุณลาเต้ถอยไปหนึ่งสีสวยมากเลยเราไม่ต้องประกอบเลยเออใช่อ้าวไม่ต้องประกอบเหรอเฮ้ยสำเร็จรูปประหยัดเวลาอุ้ยแต่ว่าวัสดุเขาดูดีนะเป็นไม้นะยอดมองแตงโมดีกว่าเดี๋ยวขอไปดูฝั่งโน้นก่อนเหมือนเหงาอ่ะเข้าไปทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูเพราะว่าเดี๋ยวเข้าวินนะเดี๋ยวไปดูเล็กเข้าว่าเฮ้ยมนุษย์มันคืออะไรมนุษย์เออเขินเขินตัวดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ไงมีกัญชาแมวด้วยเฮ้ยวัสดุก็ดีนะนี่อันนี้ทำจากอะไรอ่ะเป็นไม้เฮ้ยงานดีอ่ะฮีโร่ชอบมีที่รับเล็บด้วยเดี๋ยวลาเต้สนใจลาเต้คุณบางจอครับเดี๋ยวมาดูฟิวรอยอะไรเขาคะรวยผมอร่อยผมตลอดไม่ใช่แล้วพี่ว่าโอ้เครื่องนี้มาเนี่ยจะเป็นที่รับเล็บใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีของเล่นให้น้องเล่นนะครับว้าวมากเลยอ่ะโอ้เอาพี่เสือขึ้นไปพี่เสือขึ้นไปดิเฮ้ยเฮ้ยขูดนะครับน้องน้องว้าวว้าวว้าวสนุกจังเลยพี่เสือบอกแมวว่าเห็นเขาไอ้นี่เองว่าแบบมาจิ้มจิ้มก็แมวบ้านเรามันยังเล่นไม่เป็นแค่นั้นแหละก็บอกว่าให้ฮีโร่นะเขาไม่เล่นนะไม่คิดหรอว่าฮีโร่จะนี่เล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โหรับใหญ่ชอบเป็นไงบ้างขมวดคิ้วหน่อยๆเครียดไม่ยอมไม่ขึ้นบ้านใช่ไหมควรเลยควรเลยแล้วตรงนี้ไม่ต้องกลางเพราะว่าไปวางล่างให้เขาไหมจะสูงไปมั้ยเออไปมาดูดิใครมาเล่นมั่งนี่ๆเลียวเลียวมานั่ง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 มาแล้วนักเลงใหญ่ประจำบ้านของเรานะครับเฮ้ยอย่างวะเดี๋ยวดูเลยเขาจะทำอะไรเขาขูดอะไรที่รับเล็บโอ้โหขูดกันใหญ่เลยฟิล์มจีจี้ด้วยขูดไปเรื่อยนี่ลาเต้ลูกจับมือเขามาเล่นๆตรงนี้บอกโอ้ยลาเต้มันลองเล่นแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นบ้านสนุกจังเลยอ่ะโอ้ไร้สาระลาเต้บอกนั่งทับของเล่นด้วยเป็นไงเป็นไงจริงจังมากนั่งทับลุงฮัลโหลนี่มันลุงหน้าหน้าตาแบบกดดันนี่ขึ้นมายืนแบบว่าสี่ขาแล้วนะใช่ๆมาตัวไหนกด1อันให้ขึ้นบ้าน1วันมั้ยเดี๋ยวดูดิเริ่มสนใจเริ่มสนใจแล้วเดี๋ยวดูไว้เฮ้ย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 สักพักขวนพังหมดไอ้แมวพวกนี้เล่นเฮ้ยไอ้นี่เล่นตุ่มๆแล้วไงเล่นไม่เป็นเล่นไงอ่ะอุ้ยพี่เสือมาแล้วไอ้เนี่ยนั่งทำไมนั่งเลยตกใจโอ้จริงจริงอยากเล่นเลยแล้วมีมี่อ่ะมีมาแล้วมีไอ้เธอเลียวดูโง่ๆไงไม่รู้เลียวใช่เหรอดูดิเขาเคยฉลาดอ่ะเดี๋ยวเอียงวันนี้หน่อยดีก็คุณเล่นกากอย่างเงี้ยไม่เถอะเพราะว่าวัสดุเขาดีมากเลยนะใช่คุ้มค่ากับราคาโยนะ390อุ้ย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 ตรงนี้เป็นกล่องกระดาษแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นซีดีโคนกันเขาเจ็บเฮ้ยมากันเต็มเลยอ่ะขาดแต่ฮีโร่ฮีโร่นอนอยู่ข้างบนอุ้ยเถื่อเล่นแล้วอุ้ยอุ้ยสนุกจังเลยสักพักเล่นใช่ไหมก็ดีใส่หน้าดีอุ้ยดูมีดีดับห่างห่างยังห่วงอ่ะพี่ฟิล์มมีไหมนี่เล่นหน่อยแล้วมีเป็นแมว200 IQ ให้ดูหน่อยอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยวะอะไรมันก็เหมือนมันไม่รู้ว่าตรงนี้เล่นยังไงอ่ะเหมือนต้องแบบเคลียร์ต้องสักพักเล่นอย่างฟิล์มพี่เสือเล่นแล้วมองนะมองอยู่นะเราสนใจนะอุ้ยอุ้ยเพราะว่าต้องวางไว้แล้วแอบตั้งกล้องอ่ะเขาสนใจนะแต่คนเนี่ยอยู่เยอะไปนิดนึงใช่พวกเราไปอยู่ในครัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้วเดี๋ยวมันแอบดูเขาว่าแบบเขาเล่นกันตัวปกติอ่ะเขาเอ้าคนหายไปทั้งหมดเออไปอยู่ในครัวก่อนเดี๋ยววางกล้องไว้นี้
ตี้เล่นเป็นเปล่าตี้เล่นเป็นเปล่านี่เล่นอย่างนี้โอ้ต้องกดอย่างนี้นั่นแหละเฮ้ยพี่เชื่อฮะพี่เชื่อชอบป้าครับนี่สนุกว่ะพี่เสือวีโอคุยใหญ่เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยตุ้ยมีความรู้สึกเหมือนเขาสนใจกันนะแต่เล่นไม่เป็นเออเขาเล่นไม่เป็นนี่ไงลีโอเล่นอยู่เห็นเปล่าเฮ้ยโอ้โหดูลีโอดิดูเสือดิงั้นนายย้อยเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวไม่คิดจะเล่นได้เพราะว่าเขาชอบนะไม่เขี่ยด้วยอุ้ยดูมีอนาคตโอ้โน่นฝั่งโน้นเครียดเลยไม่รู้คุณลาเต้คุณทำไรอ่ะมีมาแล้วมีจ้าอุ้ยดีโอดูฉลาดอันนี้ฉลาดแล้วใช่ไหมฮาฟิล12 IQ โอเคค่ะ12 IQ ได้แค่นั้นเองเหรอ12แค่12 IQ อุ้ยนี่เล่นเป็นอันนี้เนี่ยแมวเราเล่นนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะดูฝั่งโน้นโอ้โหคุณมี่สนุกไหมคะชอบไปเลยปิดป่ายใส่นั่นนี่บอกสุดยอดไปเลยครับพ่อมีจ้ะเขามามองว่าไอเด็กสมองน้อยๆเล่นอะไรก็ไม่รู้กันใช่เหรออะไรโตไม่โตเนี่ย2ตัวเนี่ยเฮ้ยแต่พ่อว่าวัสดุพอดีมากเลยนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยดังทั้งคืนอ่ะปอกแปก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 รู้เลยใครเล่นเออใครเลียวเสียไม่เล่นหรอกเป็นไปได้ดูเขาล้วงดิมีนะครับน้องๆบอกว่าเอ้ยไม่เห็นแมวเราตั้งนานนะครับก็คือตอนนี้แมวเราโตหมดแล้วนะครับหนุ่มแล้วพี่เสือตัวไหนนี่นะครับแล้วก็พี่ลีโออยู่ข้างหน้าพี่ฟิล์มนะครับแล้วฝั่งโน้นน้องมีมี่นะครับสวยประจำบ้านอ้าวแล้วจี้อ่ะจี้สวยกว่าใช่จี้ไปไหนแล้วจี้นี่ยังอยู่ไหนอุ้มมาดูดิจี้ป่วยนะครับรักษาหมดไปเยอะมากแล้วนะครับหมดไปเป็นแสนละเกือบใกล้เคียง60,000ได้มั้งน้องจี้นะครับนี่นะครับแล้วฮีโร่อ่ะฮีโร่นอนกับพี่ฟิล์มไงพี่ฟิล์มสั่งที่นอนมาแจกจ่ายน้องๆป่ะแจกจ่ายสั่งมาแล้วแม่บอกว่าให้เอาอันเก่าบนบ้านเอาไว้ข้างหลังแล้วก็อันใหม่ให้เขาเออไปเอามาดูได้ลองดูพฤติกรรมเขาที่เป็นยังไงบ้างไปแล้วเดี๋ยวแบบฮีโร่มาด้วยครับมาช้าไปป่ะหัวมันใหญ่เลยอ่ะดูดิโอ้ยโอ้ยกัดเฮ้ยโอ้ยมันเหมือนอันนั้นเลยที่คุมลังนกอ่ะพ่อว่านะเดี๋ยวพอนี้ลงมานะแมวนี่แบบแย่งกันเลยอุ้ยลงมาแล้วมันเหมือนลังนกอ่ะโหพร้อมผ้าหน้าหรอใช่เดี๋ยวกลับเข้าไปโอ้โหนี่ที่นอนครับโอ้โดนแย่งตายแล้วเฮ้ยทำร้ายจิตใจฮีโร่เปล่าฮีโร่มันไม่อยากออกนะมันดมไม่ขายนี่บ้านมานะนี่บ้านผมเหรอโอเคไม่อันนั้นแล้วกันโอ้โหไอ้นี่สายปั่นอะเป๊ะๆหลวงเขาอะนั่นนิสัยอะใครอะพี่เสือพี่เสือไงพี่เสือสายเจ้าเอ๋อใช่ชอบแก้มเฮ้ยพี่ปิดอันนี้สิเฮ้ยปิดตัวอื่นก็เข้าไม่ได้ดิเดี๋ยวยุงกัดนะโอ้ยช่องโน้นนี่รูเบลเลอร์เลยเฮ้ยก็เป็นตะข่ายปะใช่ตะข่ายโอเคนะครับเฮ้ยฝั่งนี้เล่นอันนี้ดีกว่าหนุกหวายใช่ปะนี่นะครับบ้านเราแมว6ตัวนะก็จะเลี้ยงกันแบบนี้แหละนะครับเลี้ยงแบบนี้ตัวนี้จะมีพีเออพี่ฮีโร่ลุงต้องเข้าไม่ได้เนี่ยเราเนี่ยเสือไปไหนเฮ้ยติดใจเนี่ยพ่อไม่ติดใจนะติดใจไหนโยมีมาแล้วของมีเล่นด้วยค่ะมีสนใจมีตาลูกวาวเลยตาลูกวาวมีบอกอยากโดนรังแกแล้วโดนเลียเขาไปเลียนะฟิล์มเขาอยากให้ยุ่งอะดีตัวลุงอะนะโอ้โห VIP นะครับน้องๆอยากรู้ว่าฮีโร่ไปอยู่บนบ้านพี่ฟิล์มเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ดูนะครับวุ่นวายอะเราอะอ๋อมีเข้าไปเราอะชอบเข้าไปอยู่กับเขานี่นะ
ปกติเขาจะไม่ยุ่งกับใครนะแต่วันนี้เขายุ่งละเฮ้ยนี่ถ้าพ่อเป็นฮีโร่พ่ออึดอัดนะเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเข้าไปหยับย่ำเลยดูฮีโร่เราข้างในยุ่งอะไรกันเนี่ยเด็กออกไปเลยฝั่งนี้เนี่ยเพิ่งฟันหลุดต้องบอกเพื่อนๆไหมคือเรื่องมันอยู่ว่าเมื่อวานไหมเมื่อวานใช่ไหมคะทุกคนก็คือน้องฟิวเนี่ยเรียนอยู่ข้างบนแล้วคือข้างล่างเขาถ่ายคลิปกันก็เลยเอาแมวขึ้นไปตัวส่วนๆขึ้นไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีตรงระเบียงทุกคนแบบเราไปวางตู้ใช่ไหมแล้วข้างล่างอ่ะแบบนอกระเบียงทุกคนมันจะเป็นชั้นข้างล่างตรงนี้แล้วไอ้นี่เนี่ยมันจะตกไปแล้วรอบนึงน้องฟิวก็เลยเอาเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็มายืนอีกรอบนึงแล้วก็ตุ๊บหายไปเลยแบบว้าไปจากข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างแบบรวดเร็วแล้วฟันก็หลุดเฮ้ยไหนดูได้ฟิวเห็นเลยอ่ะฟันหลอมันจะเป็นฟันล่างมาข้างไหนวะข้างนี้ดิข้างนี้เขาหายข้างนี้หายฟันล่างหายเห็นไหมเนี่ยฟันข้างล่างหายฮีโร่ไว้อาจจะมองยากนิดแต่ว่าฟันเขาหายไปแล้วส่วนฮีโร่อ่ะฮีโร่ฟันหล่อพ่อจี้ก็ฟันหล่อตรงไหนอ่ะเนี่ยวิ่งฟันหน้าด้วยเร็วดูเห็นปะเรื่องมันเศร้าชิคฟันล่างหายหมดแล้วอาหารมันแข็งอ่ะดูดิแดงๆอ่ะเห็นนะเฮ้ยแล้วโน่นอะไรอ่ะโอ้ยเขาไม่ยอมอ่ะฟิล์มหรือเปล่าเราต้องสู้ดิทั้งที่นอนเรานะเว้ยอะไรครับเนี่ยเข้าไปเลยเพื่อศักดิ์ศรีของเราเข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นของเล่นอันใหม่ของน้องแมวของเรานะเขาเล่นกันนะเพราะว่าคืนนี้เขาเคาะกันสนุกแน่นะครับแต่ตอนนี้เหมือนแบบเขายังไม่รู้ว่าเล่นยังไงมันยังใหม่ๆกินก็แปลกๆไงแมวอ่ะเขาชอบมือตบๆเขี่ยๆพอสะดุดเขาเรียกอะไรนะพอมันโผล่ปุ๊บก็จะตบข้างในใช่นะครับแต่ตอนนี้ที่ซื้อมาพ่อดูแล้วว่าลีโอเนี่ยน่าจะเล่นคุ้มสุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยเว้ยๆๆจะอยากเล่นจ้ะนี่นะครับส่วนฝั่งนี้เขาก็เบียดเสียดเข้าไปแล้วนะครับตัวก็ไม่ใช่เล็กๆเดี๋ยวไว้สั่งมาไว้ข้างล่างสัก2ห้องไหมฟิล์มห้องนอนอย่างเงี้ยสามห้องหนูเพิ่งสั่งไปอันใหม่อันนึงก็อันนี้จะไว้ข้างล่างโอเคอันนึงก็ได้ให้เขาแย่งกันสนุกดีเนาะโอเคครับผมวันนี้เราก็มารีวิวของเล่นใหม่ของน้องแมวเรานะครับยังไงก็ขอให้น้องๆชอบแล้วกันนะครับถ้าเกิดบ้านไหนเลี้ยงแมวแล้วก็ลองสั่งมาเล่นดูนะไม่แพงนะ300กว่าบาทนะครับอย่างน้อยๆก็สร้างความสุขให้น้องแมวเราได้นะครับคนอดไม่เป็นไรนะครับท่านแมวอย่างเราต้องลงทุนนะครับโอ้ทางแล้วให้เลี้ยวโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วไปแล้ว